ในอดีตแก่เก่าเมื่อพระเจ้าพาลานสีเสวยราชธานีมีดาบทชื่อเทวันใครจะเข้าไปอาศัยพระนครนั้นเป้าหมายเพื่อต้องการจะเสพรสเปรี้ยวและเค็มอยู่ในหิมวันตะประเทศ8เดือนเต็มอยู่เมืองสี่เดือนเข้มจึงมาจากหิมะผ่านไปสู่โรงช่างหม้อพอนั่งพักอยู่ไม่นานดาบทอีกองค์พลันมาขอพักหนึ่งราตรีนารทะดาบทได้กำหนดนอนในที่เทวันดาบทมีและประตูแล้วจึงนอนส่วนเทวันดาบทไม่กำหนดที่เก่าก่อนที่ตนเองจะนอนไปนอนขวางกลางประตูดาบทนารทะเมื่อจะออกจากที่อยู่เดินไปทางประตูได้เหยียบชะดาของเธอดาบทเทวันกล่าวใครกันเล่าเดินซ่าเซ่อเหยียบชะดาของเธอนารทะว่าผมเองชาดินโกงท่านมาจากป่าธรรมซ่าอวดเก่งเหยียบเราไม่กลัวเกรงผมไม่ทราบว่าอาจารย์มานอนในที่นี้ขอโทษทีและขอท่านอดโทษแก่ผมนั้นเถิดครับท่านแล้วออกไปเทวันพลันคิดว่าดาบทรูปนี้จะได้เหยียบเราซ้ำอีกใหม่จึงได้กลับศีรษะนอนหันหัวไปทางเท้าอีกองเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นท่านนี้นอนที่เราเดินเหยียบชะดาบัดนี้เราจะเข้าไปทางเท้าคงดีกว่าจะไม่เหยียบชะดาปรากฏว่าเหยียบที่คอส่วนดาบทเทวันถามว่านั่นใครกันหนอมาบังอาจเหยียบคออ๋อชะดินโกงนี่เองตอนแรกเหยียบชะดาตอนนี้มาเหยียบคอเหม็งทำตัวเป็นนักเลงเก่งจากไหนไอ้ขี้โกงข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสาปให้คนบาปหัวแตกโป้งให้เป็นผีตายโหงเฝ้าสุสานชั่วการนานขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการ
ธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวพฐ.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันที่2กันยายนซึ่งก็เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ75ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7ซึ่งก็เป็นวันที่สองเมื่อวานนี้ก็มี ทำบุญวันแรกทักษิณานุปทานถวายแด่บุรพาจารย์ในบริเวณวัดพระธาตุสุเทพตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสุเทพตลอดถึงผู้มีอุปการะคุณศรัทธาญาติโยมผู้นับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพมีฤาษีวาสุเทพหลวงพ่อพระเจ้ากืนาเป็นต้นตั้งแต่สมัยนู้นมาเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังทีหนึ่งละทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพชนผู้มีอุปการะคุณต่อวัดและต่อพวกเราทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมในปัจจุบันและสืบชะตาหลวงถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว เอาวันนี้เป็นวันที่สองวันที่สองสองอย่างนะหนึ่งคือเป็นวันที่สองของการครั้งที่สองของการทำบุญวันที่สองของการทำบุญเมื่อวานนี้ครั้งวันแรกวันนี้วันที่สองและวันที่สองตามปฏิทินด้วยสองกันยายนนี่สองที่สองสองอย่าง ที่สองสองอย่างวันนี้จะได้มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากที่ต่างๆจังหวัดต่างๆใน ภาคเหนือ ภาค7ภาค7ภาค7ภาค6ภาค7ภาค6ภาค5เนี่ยนะ แล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและอื่นๆจำนวน10รูปพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทุกรูปเวลา10นาฬิกาเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปก็อนุโมทนาขอบคุณกับนะพระมหาเถระพระเทรานุเทระและพระภิกษุสงฆ์สามเณร
จากที่ต่างๆเมื่อวานนี้และวันนี้ด้วยที่ได้มีเมตตาจิตมาร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ในงานทักษิณานุปทานและถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมยังอยู่ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องอันนี้เรื่องอะไรลืมชื่อเรื่องไปแล้วนี่ว่ามาสองวันแล้วอดีตการตอนนี้เป็นเรื่องบุพกรรมมาถึงตอนบุพกรรมของพระเถระของพระอุปติสสะของพระอุปติสสะอายุมากก็จริงแต่ว่ายังไม่มีพรรษายังบวชไม่มีพรรษาแต่ว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์เป็นลูกของอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพระมาตุฉาของพระพุทธเจ้าเป็นสักยวงศ์ก็มีความมานะถือตัวหน่อยตามคำพังเพยเดิมที่ว่าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์อันนี้ก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์สักยวงศ์เป็นพระมาตุฉาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชก็กลางเลยทีเดียวกลางเลยทีเดียวภาษาอังกฤษว่าพราวไม่ทำอะไรบวชมาแล้วก็อยู่กินจนอ้วนท้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์โอ้นั่งท่าทางมีสง่าราศีนั่งในนี่บอกว่านั่งอยู่กลางวิหารวะนั่นก็คือที่ต้อนรับอาคันตุกะนะแต่ที่ศาลาต้อนรับอาคันตุกะใครมาก็ต้องมาที่นั่นก่อนพระจะมาจากทั่วสารทิศมาที่นั่นก่อนเรามาถึงก็มาเห็นท่านโอ้วันทวนสมบูรณ์รูปร่างใหญ่โตมีสง่าราศีเรากินดีอยู่ดีแต่บวชยังไม่กี่วันมาเนี่ยยังไม่กี่เดือนมาเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ได้เข้าพรรษาเลยนะก็มีภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ถามท่านว่าโอ้พรรษาเท่าไหร่พรรษายังไม่ถึงยังไม่มียังไม่ได้เข้าพรรษาเลยว่างั้นนะกําลังบวชใหม่โอ้เขาก็พากันตำหนิติเตียนเสร็จแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสถามแล้วบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกลางเฉพาะเป็นชาตินี้เท่านั้นว่างั้นชาติก่อนก็เหมือนกันว่างั้นภิกษุทั้งหลายก็ขอพระพุทธองค์นำอดีตนิทานมาเล่าว่าเนี่ยมันเป็นยังไงพระพุทธองค์ก็นำอดีตนิทานมาดังที่ได้ปะหน้าไว้วันนี้นะก็เมื่อพระเจ้าพาราณสีเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นก็มีดาบทชื่อเทวันหรือเทวละนะนั่นสารีวะเทวละหรือเทวันก็ใครที่จะเข้ามาในเมืองนึกว่าอยู่ป่ามา8เดือนแล้วก็อีก4เดือนเนี่ยก็จะมาในเมือง3เดือนกว่าเนี่ยนะใกล้จะเข้าพรรษาก็จึงจะกลับเข้าไปในป่าอีกเป็นอย่างนี้เป็นประเพณีอย่างนี้
ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าพอออกพรรษาแล้วเนี่ยถ้าจำพรรษาอยู่ในวัดในบ้านในหมู่บ้านในวัดเนี่ยเชตวันนี่นะเป็นต้นนี่นะพอออกพรรษาอีก9 เดือน8 เดือนเนี่ย8 เดือนกว่าเนี่ยไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมถธรรมนธรรมกันในป่าสำหรับพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดญาติโยมผู้จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนา8 เดือนกว่าเนี่ยนะออกจากวัดเชตวันไปใกล้จะเข้าพรรษาใกล้จะครบ9 เดือนนี่ก็กลับมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาที่วัดเชตวันเหมือนเดิมอีกทั้งหมด19 พรรษาสำหรับพระพุทธเจ้านี่19 พรรษาที่วัดเชตวันเรากลับมาที่วัดบุพารามที่นางวิสาขาสร้าง6 พรรษารวมทั้งหมด25 พรรษาในเมืองสาวัตถีนี่นานกว่าเพื่อนที่อื่นนี่ที่ละ1 พรรษาบ้างส่วนใหญ่จะ1-1-1อ่ะ1-1-1 พรรษาแม่พรรษาสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานก็จำอยู่ที่เวลุวคามเมืองไหสาลีหรือเวสาลีนะจำอยู่ที่เมืองเวสาลีออกพรรษาแล้วก็จึงเสด็จมาเสด็จไปที่เมืองกุสินาราที่ปรินิพพานออกพรรษาแล้วปรงพระชนมายุสังขารแล้วว่าอีกหลังจากอีก4 เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะปรินิพพานอย่างนี้นะที่มกุฏเดี๋ยวไม่ใช่อะไรที่ใกล้สระน้ำศักดิ์สิทธิ์เมืองไวชาลีเนี่ยมีวัดลืมชื่อไปเนี่ยไปเวียนเทียนอยู่ประจำนี่ลืมชื่อเมืองไวสาลีนี่นะนั่นก็เลยอันนี้ก็นำเรื่องนี้มากล่าวอันนี้เมืองพาราณสีนู่นนี่พอออกพรรษาแล้วนี่ก็กลับไปเมืองพาราณสีจะไปเป้าหมายเพื่อต้องการจะเสพรสเปรี้ยวและเค็มเหมือนกันนะเสพรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานอะไรต่างๆในเมืองอยู่ในป่าก็กินแต่ผลไม้กินแต่ผักส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้อะนะอยู่ในป่านะป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์นี่ห่างจากเมืองกบิลพัทนะที่ประเทศเนปาลปัจจุบันเนี่ย12 กิโล12 กิโลแต่อันนี้จากเมืองกบิลพัทนะเราก็มาถึงสาวัตถีอีกนี่ประมาณ300-400 กิโลนะมาถึงไวสาลีมัน380มาจากไวสาลีมากุสินารานี่ก็โหอีกร้อยประมาณ120 กิโลนะก็400ก็500ประเดี๋ยวประมาณ500 กิโลนะประมาณ500 กิโลนะโอ้เดี๋ยวจะมาถึงพาราณสีไม่ใช่500จะเป็น1,000นี่โอ้เป็น1,000 กิโลนะอย่างน้อยๆก็700-800 กิโลเลยนะเรานั่นนะเดินมานะดูสิออกจากนั่นมานะถ้าจะเดินทางอย่าเป็นเดือนนะเป็นเดือน2 เดือนนู่นนะจะถึงพาราณสีนี่นะถึงพาราณสีอยู่ในหิมวัน8 เดือนแล้วก็ออกมาจะอยู่ในเมืองนี่ก็พาราณสีนี่ก็ประมาณ4 เดือนนะครับนะโอ้ดูไปดูมาจะหมดเวลาแล้วนี่โอ้มัวฝอยมากจะหมดเวลาก็มาถึง
ถึงพระนสีก็ไปถามคนทั้งหลายว่าเอ๊ะถ้าพระมาเนี่ยจะไปพักกันที่ไหนเขาก็บอกว่าโอ้มีโรงเนี่ยนี่มันจะค่ำแล้วเนี่ยโรงของนายช่างหม้อเนี่ยที่เขาปั้นหม้อเนี่ยพักได้ว่างั้นนะก็เข้าไปขอพักนายช่างหม้อก็ถวายที่พักให้ว่าตามสบายว่างั้นตอนกลางคืนนี่ไม่ได้ตีหม้อว่างั้นนะไม่ได้ปั้นหม้อขอนิมนต์พระคุณเจ้าพักตามสบายเถอะเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งก้นไม่ทันอื่นมาอีกรูปหนึ่งจากหิมวันตประเทศเหมือนกันวันนั้นชื่อนารทะชื่อนารทะมาขอพักอีกเหมือนกันหนึ่งคืนนายช่างหม้อก็ว่าโอ้ถ้าท่านองค์นั้นไม่หนักใจก็พักได้ไปพูดกับองค์นั้นเถอะนะองค์ที่มาเก่านั่นนะท่านเทวละพระเทวละท่านนารทะก็เข้าไปทักทายปราศัยพูดคุยกับท่านเทวันว่าโอ้ขอพักด้วยหนึ่งคืนถ้าไม่หนักใจโอ้ตามสบายพระคุณเจ้าตามสบายว่างั้นนะในห้องนี้มันก็กว้างเรานอนกันคนละข้างเลยแต่พอถึงตอนนอนมานี่ท่านพระนารทะนี้ก็ดูที่นอนนะดูที่นอนของท่านอยู่ท่านนอนอยู่ทางโน้นสมมติว่านอนอยู่โน้นท่านก็นอนมานอนอยู่ข้างนี้เรากำหนดประตูออกอยู่ทางนี้เอาเวลาจะออกไปทำธุระปัสสาวะอุจจาระอะไรเนี่ยจะได้เดินไปถูกแต่ท่านเทวันนี่นะเทวละนี่นะพอถึงตอนกลางคืนมาคนจริงตอนเย็นเนี่ยตอนยังไม่มืดเนี่ยก็อยู่ที่ใครที่มันพอมืดแล้วเนี่ยไม่นอนที่เดิมทีเนี่ยไม่นอนข้างนู้นมันนอนขวางประตูมันนอนขวางประตูนะว่าไงนะที่ตนเองจะนอนเนี่ยนะไม่นอนที่เก่าไม่นอนที่เก่านะที่ตนเองจะนอนไปนอนขวางกลางประตูเลยดาบสนารทะเดินออกไปตอนกลางคืนนะมันมืดมันมองไม่เห็นก็กำหนดไว้แล้วว่าประตูอยู่ตรงนั้นพระเทวันอยู่ตรงนู้นก็เดินออกทางนี้ เดินไปเหยียบหัวไอ้ชดามวยผมนี่นะดาเป็นดาบทดาบทดาบว่าไหวผมจุกอยู่ข้างบนนี่นะไปเหยียบหัวเลยทีนี้เหยียบชดาที่หัวนี่ดาบทเทวันกล่าวใครกันเล่าว่าไงนะใครกันเล่าเดินซาเซ่อมาเนี่ยเดินเซ่อเซ่อซาซาเหยียบชะดาของเหยียบชะดาของผมใครเนี่ยเหยียบใครเหยียบชะดาเราเนี่ยท่านนารทะก็ว่าผมเองครับอาจารย์ผมนี่แหละผมจะออกไปข้างนอกก็เลยด่าเลยชะดินโกงเหมือนกันนะท่านมาจากป่าทำซาอวดเก่งเหยียบเราไม่กลัวเกรงผมไม่ทราบว่าอาจารย์เหนื่อยนะมานอนในที่นี้ขอโทษทีและขอท่านอดโทษแก่ผมนั้นเถิดครับท่านแล้วก็ออกไปหมดเวลาพอดีตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่เนี่ยเพราะว่าอาจารย์นัทธพรหมเสนเข้ามาพอดีเลยตอนนี้มันยังเช้าอยู่ FC ทั้งหลายยังไม่ตื่นยังเงียบอยู่โอ้โมทนาอาจารย์นัทธพรหมเสนจากมจรวิทยาเขตเชียงใหม่แต่ก่อนนี้ก็สอนหนังสืออยู่ด้วยกัน
ตอนนี้ก็เห็นว่าใกล้จะเกษียณเหมือนกันสบายดีนะอาจารย์นะสาธุสาธุสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาพอดีเลยขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมในพระไตรปิฎกสามปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรโอ้คุณโยมจันเพ็ญคำโพธามาเป็นท่านสุดท้ายสาธุสาธุโมทนาโมทนาหมดเวลาพอดีขอเจริญพร